มาเรื่องนี้ดีกว่าเจ๊เล้งค่ะสำหรับคนชอบปั่นจักรยานออกกำลังกายใช่ไหมเนี่ยนะเจ๊เล้งนี่ตอนนี้คือหาในโลกโซเชียลเลยหลังจากที่เขาออกมาโพสต์ใน Facebook ด้วยตัวเองค่ะว่าไปปั่นจักรยานชนตัวเงินตัวทองเข้าล้มปรากฏว่าก็ได้รับบาดเจ็บไปเมื่อ25พฤศจิกายนไปชนเจ้าร่ำรวยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเจ้าร่ำรวยแต่ก็ยังให้การอย่างขำๆนะคะสำหรับเจ๊โอ้นี่ตอนยังไม่แต่งหน้านะคุณอาริยฉัตรอภิสิทธิ์อมรกุลนะฮะหรือว่าเจเล้งพี่หมูเคยไปอุดหนุนเจเล้งหรือเปล่านะเจเล้งดอนเมืองเคยไปอุดหนุนไหมถ้าที่จำได้เนี่ยไม่เคยนะฮะเหรอฮะแต่ดูซีจีเราสิทำไมครับไม่ใช่ใช้ตัวเงินตัวทองเลยนะฮะนะฮะเจเล้งก็เล่านาทีระทึกขวัญว่าขณะซ้อมขี่จักรยานเป็นปกติจู่ๆนะฮะเจ้าร่ำรวยเนี่ยนะฮะตัวขนาดเคืองๆเนี่ยก็ออกมาวิ่งแข่งกับจักรยานของเจ๊ก่อนจะกระโดดชนจักรยานจนกระเด็นนะครับโอ้ยแล้วก็เจ๊ก็มีสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละไม่เคยเห็นเลยนะเจ้าร่ำรวยกระโดดอ่ะก็นั่นแหละสิฮะปกติมันจะค่อยๆกระดึบกระดึบแต่เจ๊เล้งเล่าอย่างติดตลกนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องน่าขำเพราะว่าเหตุเกิดจากที่เจ๊เล้งเองขี่จักรยานอยู่แล้วก็เลี้ยวโค้งไปเจอตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ประมาณเมตรครึ่งค่ะโอ้เมตรครึ่งเมตรครึ่งนี่ใหญ่มากเจ๊เล้งไปปั่นแถวไหนอ่ะถึงจะมีเจ้าร่ำรวยเนี่ยไปปั่นเท่าไหร่ก็น่าจะแถวดอนเมืองแหละเจ๊เล้งอยู่แถวดอนเมืองนี่ดอนเมืองเหรออ่าถ้าตัวขนาดเมตรครึ่งเนี่ยมันต้องอยู่ในที่ไหนสักที่นึงฮะคงจะมีสักที่ตอนนั้นเจ๊เล้งบอกว่าจะถอยไม่รู้จะถอยยังไงจะเดินจะขี่ต่อก็ไม่กล้าจะลงก็ไม่กล้าเพราะตัวมันใหญ่มากแล้วมันอ้าปากไหนดูดิมันต้องแลบลิ้นอ่ะไอพี่ไม่มี3แฉกนะฮะใช่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 เจเล้งบอกว่ามันอ้าปากแลบลิ้นยาวมากก็เลยกลัวมันกัดแต่ก็ยังขี่อยู่นะฮะตัวเงินตัวทองก็บอกว่ามันมองผมมันมองเจ๊เดี๋ยวสวนแถวไหนน้อเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ดูไม่ออกดอนเมืองโอ้เจเล้งอายุ68แล้วฮะใช่ค่ะ68ปีแล้วค่ะ68ยังฟิตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะแสดงว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีนะฮะอ๋อนี่มีชมรมด้วยนะมีสิไม่ธรรมดานะฮะเขามีซ้อมกันโอ้แล้ววันที่9เนี่ยเจเล้งจะหายทันไหมเนี่ยวันที่9ธันวาเนี่ยเจเล้งก็ต้องไปปั่นนะจะร่วมปั่นไปใจช่วยใบอุ่นให้หายทันจะหายทันหรือเปล่าดูจักรยานแต่ละคันของเจสิฮะเล่าต่อราคาเหยียบแสนแล้วนะเจเล้งเขารวยเล่าต่อพี่หมูฮะยังมีต่ออีกเลยมีฮะเขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเหมือนกับกำลังจดจ้องๆกันอยู่คือกำลังจ้องตาพอขี่จักรยานไปแล้วเจอตัวเฮียเนี่ยนะฮะก็เลยจ้องตากันดูว่าจะตัดสินใจยังไงมันก็ดูว่าเราจะเอายังไงต่างคนต่างก็ไม่กล้าไปเราก็เห็นว่าเขาไม่ไปเราก็สตาร์ทเลยเท่านั้นแหละไอ้ตัวเนี่ยมันพุ่งชนรถเจ๊เลยที่กลางล้อรถก็กระเด้งทับตัวมันก็กระดกหางตวัดล้อเราหัวทิ่มลงไปหน้าตลาดอย่างนี้แหละค่ะ แล้วก็กลัวว่ามันจะกัดก็ไม่กล้าลงตัวแบบจระเข้เลยค่ะเล่าแล้วขำนะฮะเหตุที่อุบัติเหตุเกิดจากกลัวตัวเหี้ยกัดเพราะตัวมันใหญ่มากไม่น่าเชื่อไหมล่ะเจ๊เล้งไม่เคยกลัวอะไรแต่ดันกลัวตัวเหี้ยว่างั้นนะฮะค่ะ